ขวัญอุษามณีคนใกล้ตัวออกโรงแฉยับเผยเบื้องลึกที่ทำให้หมดศรัทธาลั่นโชคดีที่หลุดจากขวัญมาได้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวค้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะขวัญอุษามณีกับประเด็นดราม่าถ้าหลอดก๊อฟล่าสุดคนใกล้ตัวออกโรงแฉยับเผยเบื้องลึกที่ทำให้หมดศรัทธาลั่นโชคดีที่หลุดจากขวัญมาได้สำหรับประเด็นดราม่าขวัญก๊อฟท่านหลอดที่วิจารณ์กันว่าขวัญคบซ้อนและพูดไม่จริงก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโซเชียลล่าสุดสาวขวัญก็ออกมาตอบกลับแรงด้วยประโยคสุดเจ็บว่าอย่าลืมสถานะว่าคุณที่กำลังวิจารณ์ชีวิตฉันอยู่ต่างๆนานาคุณไม่ใช่คนใกล้ชิดไม่สนิทอย่าคิดเองและอย่าพยายามเพราะคุณไม่มีวันที่ทราบความจริงเพราะคุณคือคนนอกไม่สนิทเราไม่เคยรู้จักกันหรือสนิทกันหลังจากนั้นก็มีคนใกล้ตัวขวัญอุษามณีออกมาโพสต์ถึงสาวขวัญเกี่ยวกับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าในฐานะที่เป็น FC ขวัญตั้งแต่ยุคบุกเบิกทีมทำเว็บบ้านขวัญ .com บอกเลยว่าข่าวนี้ทำเราเสียศรัทธาในตัวนางมากที่ผ่านมาไม่ว่าจะข่าวเกาเหลาปูเกาเหลาใครต่อใครอีกหลายคนเรามีข้อแก้ต่างให้เสมอแต่รอบนี้เกินไปจริงๆไม่นับที่ทีมแอดมินเก่าโดนกระทําต่างๆนานาจนถอดใจเลิกทําเว็บให้1ก๊อฟขวัญแฟนคลับวงนอกอาจไม่ค่อยรู้ดราม่าแต่พวกสนิทชิดใกล้นี่รู้ทั่วถึงกันหมดและรู้วีรกรรมต่างๆที่นางและแม่มีต่อเหล่าแฟนคลับด้วยตอนแรกก็นึกว่าแม่ร้ายคนเดียวไปมามาไม่ใช่ละแอดมิน FC ขวัญเปลี่ยนมาไม่รู้กี่รุ่นแต่พวกที่หลุดพ้นมาแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 2. อยากเล่าละเอียดกว่านี้แต่ดีเทลมันลึกมากหลายเรื่องและผ่านมาเกือบ10ปีสิ่งเดียวที่เรายังบอกได้ตอนนี้คือเราเจ็บแล้วจำไม่ขอหวนกลับไปอีกส่วนคนใหม่ๆก็ขอให้โชคดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com ดูจบแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวเรื่องเล่าข่าวสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้และกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเรายังมีเรื่องเด็ดๆอีกเพียบมาให้ชมกันนะคะรักทุกคนค่ะ